สวัสดีค่ะเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ๊จ๋าก็พามากับกองปุ๋ยหมักแกลบขี้วัวนะคะแกลบเนี่ยค่ะดูข้างล่างยังความชื้นยังไม่ได้นะคะยังขาวอยู่เลยเนี่ยค่ะรอบที่แล้วให้ปลูกกลับไปแล้วเขากลับไม่ถึงพื้นข้างล่างเนาะเนี่ยค่ะข้างบนเจ๊จ๋าก็เอาขี้วัวเทเพิ่มอีก2กระสอบนะคะเท่ากับ1ต่อ1เลยนะคะตอนเนี้ยขี้วัว1กระสอบแกบ1กระสอบแต่จะเทหลายกระสอบเลยค่ะจำไม่ได้เนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่กลับกองความร้อนโอ้ยจ๋ามาเปิดวันแรกก็ร้อนอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้จ๋าหมักไว้อีกความชื้นความร้อนมันสูงมากจ๋ายืนอยู่ในเนี้ยมันละอุมากเลยเนี่ยนะคะตรงเนี้ยข้างล่างมันก็จะชื้นแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงนะคะจ๋าก็เลยต้องมากลับคุกมากองไว้ฝั่งนี้ค่ะกองไว้ฝั่งนี้คุกแบบนี้ค่ะอันนี้จะจับกล้องมือเดียวเนาะเนี่ยค่ะก็กองไว้เนี่ยค่ะข้างล่างความชื้นเขายังไม่ได้ยายจ๋าต้องมาคลุกให้เข้ากันเสร็จยายจ๋าก็จะลดน้ำทิ้งไว้แล้วก็หมักไว้อีกสัก2-3 วันค่ะไม่ใช่หมักนะคะปิดเอาพลาสติกเนี่ยค่ะปิดอบไว้ก็อากาศเข้าได้บ้างเป็นบางส่วนค่ะแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้ความชื้นเขาจะไอความร้อนนะคะเขาละอุมากระทบพลาสติกข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็พอมากระทบก็จะเป็นไอน้ำแล้วก็ยังกลับลงไปในกองปุ๋ยความชื้นเราถึงจะได้ค่ะแต่วันนี้ยายจ๋าต้องกลับร่างขึ้นบนก่อนนะคะแล้วยายจ๋าก็จะเอาน้ำซาวข้าวหรือกับน้ำเปล่ามาลดเพิ่มอีกเยอะๆเลยค่ะเพิ่มอีกเยอะๆแล้วก็เอาพลาสติกคลุมไว้เหมือนเดิมแล้วมาคลุกอีกรอบหน้าก็คือกอกใส่กระสอบปุ๋ยได้เลยนะคะแต่วันนี้จะกลับข้างล่างขึ้นข้างบนก่อนให้แกลบเขาข้างล่างเขาขึ้นมาข้างล่างจะไม่มีผสมขี้วัวเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเพราะจะจ่าเทแกลบก่อนก็ต้องคลุกเขาให้เข้ากันกับขี้วัวก่อนมันถึงจะเข้ากันเป็นปุ๋ยของเราได้เนาะไม่งั้นก็จะเป็นแกลบหมักอย่างเดียวก็เป็นแกลบเก่าไม่ใช่ปุ๋ยนะคะเป็นแกลบเก่าถ้าไม่มีขี้วัวลงไปผสมด้วยก็จะเป็นแกลบเก่าอย่างเดียวมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแกลบมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักให้เรานะคะคือมันจะมีแกลบอย่างเดียวแกลบมันจะดึงไนโตรเจนจากขี้วัวเนี่ยค่ะไปย่อยสลายตัวมันเองแล้วก็ทำให้เป็นปุ๋ยขึ้นมานะคะแต่เฉพาะตัวแกลบอะไม่มีไนโตรเจนนะคะก็จะเป็นฟอสฟอรัสค่ะซึ่งถ้าเรามาใส่กับต้นไม้มันก็ไม่ได้ใบงามนะคะมันต้องมีไนโตรเจนด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมาหมักกับขี้วัวเพื่อให้แกลบเขาดึงไนโตรเจนจากขี้วัวไปย่อยสลายตัวมันเองให้ฟอสฟอรัสมันสลายไปแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยผสมกับไนโตรเจนของขี้วัวนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะยายจ๋าจะกลับไปให้ดูนะคะถ้าเนี่ยค่ะกองใหญ่ยายจ๋าจะเหนื่อยนะคะปกติทำใส่กระมังมันจะปวดนิ้วมือแหละค่ะตอนนี้นิ้วถ้าเราใช้งานมากๆหิ้วบัวมากๆมันก็จะล็อกนะคะแล้วมันก็จะปวดนิ้วหิ้วบัวลดน้ำนะคะยายจ๋าเริ่มปวดนิ้วตอนเช้าๆจะกำไม่ลงค่ะตอนนี้มาทำกองปุ๋ยหมักก็เลยทำกองใหญ่แต่ว่าเวลามันก็จะได้กองใหญ่แต่ว่าเราไม่ต้องไปใช้ออกแรงมือแบบเยอะๆปวดมือก็ให้มันปวดไปรอบเดียวแล้วก็ให้มันหายไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะจ๋าจะกลับยังไงค่ะโทรศัพท์จะ